สวัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยนะครับวันนี้ก็มีรถใหม่มารีวิวนะครับนั่นก็คือ Mercedes-Benz นะครับ SLX AMG มาในสีสันใหม่นะเป็นสีดำด้านนะครับคลาดสีฟ้าคันนี้ก็ได้มานะครับในราคา129บาทหรือ120บาทจำไม่ได้ต้องไปดูบินตามหลังซื้อมาหลายวันแล้วนะครับแต่เพิ่งมารีวิววันนี้นะเนื่องจากผมลงคลิปไว้หลายคลิปมากก็ผมลองเอาน้ำยาล้างเล็บทาดูนะไม่รู้มันจะลอกได้เหมือนฮอตวิวหรือเปล่านะครับสรุปน่าจะไม่ได้นะเพราะว่าแพ็คมันเป็นแพ็คแบบนี่นะครับมันหนานะก็คงต้องแกะทั่วไปนะครับแกะธรรมดาอ่ะงั้นเดี๋ยวแกะเลยดีกว่านะครับติดตามชมกันนะครับมาดูอย่างแรกที่เราจะได้เลยนะครับนั่นก็คือการ์ดนะเป็นรูปรถนะครับ Mercedes-Benz SLX AMG นะครับก็เป็นรูปรถตามคอนเซปต์ที่ได้ทำผลิตมาด้านหลังก็จะมีบอกนะครับมาจูเลตเลสซิ่งนะครับ Mercedes แล้วก็มีลักษณะบอกเกี่ยวกับเครื่องยนต์นะตรงนี้สัญลักษณ์แบบนี้ภาษาเยอรมันหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับนี่นะเนื่องจากภาษาเนี่ยมันไม่ใช่ภาษาอังกฤษ 100% นะครับก็จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับรถเรื่องอัตราการเร่งนะครับน้ำหนักความยาวนะก็ใครเก่งภาษาก็ลองไปแปลดูนะครับมาดูที่ตัวเจ้ารถพระเอกคันนี้กันเลยดีกว่าปึ๊บว้าวสวยเลยนะครับพอเป็นรถลักษณะนี้นะเดี๋ยวผมเอา SLX สีขาวมาเทียบให้ดูนะครับนี่นะดูตัวเดียวกันเลยนะครับเพียงแค่แตกต่างกันแค่สีนะนี่นะใครดูดีๆนะนี่นะเทียบให้ดูเลยพอออกมาเป็นสีดำด้านเนี่ยสวยมากเลยนะครับออกมาในแนวเหมือนรถแต่งเรซซิ่งนะครับดูแต่งหรูเท่เลยนะด้านข้างนะครับคันนี้เปิดประตูไม่ได้นะครับนี่ดูด้านข้างดูท้ายรถนะครับไฟยังคงคอนเซ็ปต์เดิมสีแดงนะครับสัญลักษณ์โลโก้ Mercedes-Benz ก็ยังมีอยู่นะนี่นะครับมาทดสอบการวิ่งกันเป็นไงบ้างก็เพิ่งแกะออกมาจากแพ็คนะมันก็ต้องไหลลื่นเป็นธรรมดาอยู่แล้วไหลลื่นมากเลยนะเล่นกับรางน่าจะสนุกนะครับคันนี้มาอ่ะเรามาดูละเอียดอีกรอบนึงนะครับอ่ะหมุน1รอบSay the word. เป็นยังไงบ้างครับถือว่าเป็นรถในแพ็คที่เขาเอามาทำสีใหม่ได้เท่พอสมควรนะได้ข่าวว่าชุดกระทิงแล้วก็โปโลอาร์นะครับก็ออกมาขายแล้วนะครับในราคา129บาทนะลองไปล่าหากันนะครับไม่ต้องมาลุ้นในวงล้อโชคร้ายเหมือนผมในคลิปต้นก่อนหน้านี้นะก็แล้วแต่ความชอบส่วนบุคคลนะครับก็บางคนชอบลุ้นชอบเสียงดวงนะยังไงก็นี่นะครับลองไปตามหากันดูผมว่าเท่ไม่เบาเลยคันนี้น่าจะอยู่ในชั้นเก็บรถของผมน่าจะเด่นพอสมควรนะครับวางคู่กับทีนี้น่าจะสวยเลยนะยังไงซีเก้งทอยก็ขอลาไปก่อนนะครับวันนี้รีวิวเจ้า SLX นะครับ Mercedes-Benz AMG นะเจอกันคลิปใหม่ครั้งหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ